สวัสดีครับสวัสดีจากโรงแรมฮิลตันนะครับฮิลตันที่สนามบินซูริกนะครับนั่งรถชัตเทิลบัสมาแล้วก็วันนี้ได้ห้องนะครับแล้วก็ได้เวลคัมเลเทอร์นะครับเบอร์ห้องของเราวันนี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับเขาก็จะติดสติกเกอร์แบบนี้ไว้ว่าทำความสะอาดแล้วด้วยน้ำยาเด็ดต่อนะครับเวลาจะเข้าห้องนะครับก็คือแกะสติกเกอร์ออกก่อนเดี๋ยวเข้าไปดูห้องกันวันนี้ได้อัปเกรดนะครับผมเป็นบัตร Gold Member นะครับได้อาหารเช้าฟรีนะครับแล้วก็ได้อัปเกรดห้องนะครับได้น้ำฟรีนะครับเดี๋ยวกระเป๋าเข้าห้องก่อนนะครับโรงแรมก็เป็นสไตล์ฮิลตันนะครับ4ดาวคลาสสิกทั่วไปนะครับเข้ามาห้องแล้วสิ่งแรกที่ทำนะครับก็คือว่าจะต้องดูบันไดหนีไฟให้เรียบร้อยนะครับว่าอยู่ตรงไหนบ้างเผื่อมีเหตุฉุกเฉินนะครับห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดนะครับทางออกที่ใกล้ที่สุดห้องอยู่ตรงนี้นะครับทางออกไม่ไกลเลยนะครับเข้ามาดูกันบริเวณห้องน้ำนะครับแฮร์ดรายเออร์มีที่เป่าผมนะครับอุปกรณ์ทำความสะอาดของที่ฮิลตันนะครับน้ำแล้วก็มีอ่างอาบน้ำนะครับผ้าเช็ดตัวเรียบร้อยจองไว้สำหรับ1คนนะครับนี่นะครับก็เป็นห้องมาเช็คอินตอน6โมงพอดีนะครับจุดน้ำชากาแฟมีให้เลือกไว้นะครับแล้วก็ได้อาหารเช้าด้วยมินิบาร์ไม่มีอะไรเลยนะครับถ้าอยากได้ก็ต้องสั่งเอานะครับสไตล์ของฮิลตันแล้วก็มีกระดาษแอลกอฮอล์เช็ดมือให้นะครับน้ำดื่มสำหรับ4ยูโรแต่เขาบอกว่าน้ำดื่มฟรีสำหรับDiamond Member นะครับ Gold Member แล้วก็ Silver Member นะครับก็จะฟรีเตียงนะครับก็ได้วิวที่จอดรถนะครับไม่มีอะไรก็มานอนคืนนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีบินตอนเช้านะครับปลั๊กไม่ต้องขออะแดปเตอร์เจอนะครับไม่ต้องขออะแดปเตอร์นะครับมีทั้งหมดนะครับแบบอังกฤษแบบบ้านเรานะครับอเมริกากี่โวลต์มีทั้งหมดเลยนะครับไฟนะครับรีโมทคอนโทรลนะครับคลีนสเตย์ก็น่าพอใจนะครับไม่ไกลมากจากสนามบินนะครับราคาโอเคนะครับแล้วก็ห้องโอเคมากเลยนะครับสำหรับผมแค่นี้พอแล้วนะครับสะอาดนอนหลับฝันดีอากาศไม่หนาวมากจนเกินไปนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับหวังว่าคงชอบกันนะครับคงเป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกสำหรับเพื่อนๆที่เดินทางในยุโรปนะครับโรงแรมฮิลตันสนามบินซูริกนะครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับมีรถชัตเทิลบัสรับส่งที่สนามบินมาที่ฮิลตันได้โดยตรงเลยนะครับผมได้welcome drink ด้วยนะครับ1อันนี่นะครับได้บัตร welcome drink ด้วยบาร์เปิดอยู่ถึงเที่ยงคืนนะครับเดี๋ยวก็ลงไปทานกันแล้วก็มีรถรับส่งตอนเช้าไปสนามบินสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับผมมีไฟตอนเช้า10โมงขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามกันนะครับหวังว่าคงชอบนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ